มาไกลไม่เบาส่องหกดาราสาวสวยมาไกลมากทิ้งหน้ากับไว้เบื้องหลังพลิกโฉมใหม่แบบถอดด้ามสวยแซ่บขึ้นดูแล้วไม่เหลือเขาเดิมเลยจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่6กุ๊บกิ๊บสมนทิพย์คุณแม่ลูก2แม้ว่าอายุจะ33แล้วแต่บอกเลยว่าคุณแม่สวยขึ้นเป็นเท่าตัวเปรียบเทียบกับภาพในอดีตสมัยก่อนเข้าวงการบันเทิงแทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนล่าสุดได้โพสต์ภาพตัวเองไร้เมคอัพเครื่องสำอางจนหลายคนเห็นแล้วแห่ทักว่าสวยขึ้นหน้าเด็กลงเป็นกองซึ่งเจ้าตัวเองก็ตอบแบบไม่มีกั๊กยอมรับว่าทำหน้าใหม่บินเฮือนฟ้าถึงเกาหลีเรียกได้ว่าหน้าเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นมากเลยจริงๆอันดับที่5ลีเดียสลันลัดต่อกันที่คุณแม่ลูก3เจ้าแม่ R&B ที่บอกเลยว่าเรื่องความสวยของเธอนั้นมาไกลมากๆเปรียบเทียบกับภาพสมัยในอดีตแล้วล่ะก็แตกต่างกับปัจจุบันลิบลับแถมยังบอกไม่มีกั๊กว่าทำมาจริงๆบวกกับการชื่นชอบดูแลตัวเองเลยทำให้เธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนจะใส่อะไรก็สวยทุกลุคกันเลยทีเดียวอันดับที่4ต้าเหนิงกันยาวีกำลังเอกร้อยล้านขึ้นแท่นตำแหน่งทัน CEO นอกจากเรื่องความสามารถในการแสดงแล้วเรื่องความสวยของเธอก็พัฒนามาไกลมากเลยจริงๆแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ก็สวยสะกดทุกลุคยอมรับแบบไม่แอบว่าไปทำมาจริงๆแต่ถ้าทำออกมาแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเสริมความมั่นใจมากขึ้นก็ทำไปแถมงานในวงการบันเทิงก็เข้ามามากกว่าเดิมอีกด้วยอันดับที่3ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับนักแสดงสาวเบอร์ต้นๆมีดีกรีอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สต้องบอกเลยว่าพัฒนามาไกลจากเมื่อก่อนมากแต่ถึงอย่างนั้นสาวปุ๊กลุ๊กก็ออกมาบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าการดูแลตัวเองล้วนๆไม่ได้ผ่านมีดหมอแต่อย่างใดแถมชีวิตก็ดีขึ้นพอเราสวยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นจะใส่อะไรก็สวยรอดทุกลุคกันเลยละจ้าอันดับที่2ดิวอริสราคุณแม่ป้ายแดงสุดแซ่บก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่พัฒนาความสวยมาไกลมากเลยจริงๆจากสาวหน้าหมวยกลมๆจนตอนนี้กลายมาเป็นสาวสวยสุดเฉี่ยวด้วยไลฟ์สไตล์เป็นคนพูดตรงๆทำก็บอกว่าทำทุกอย่างผ่านมือหมอเรียกได้ว่าชัดเจนกันแบบสุดๆแต่บอกเลยว่าพอทำออกมาแล้วทั้งการงานการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจะแต่งอะไรก็ออกมาสวยโดดเด่นทุกลุคกันเลยทีเดียวอันดับที่1โอปอลปณิสรานับวันออร่าของคุณแม่ลูก2ยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นจากด้านสายตลกก้าวข้ามคำสบประมาทว่าไม่สวยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นอวนหุ่นสับเอว24นิ้วที่ปั้นมาเองกับมือเรียกได้ว่าตอนนี้ใส่ชุดไหนก็สวยเป๊ะปังทุกลุคนอกจากหุ่นที่สวยแล้วใบหน้าเองก็นับว่ามาไกลกว่าเมื่อก่อนมากทิ้งหน้าเก่าไว้เบื้องหลังงานนี้ทำให้แม่โอปอลกลับมาทวงบัลลังก์เรียบร้อยแล้วล่ะจ้า